สวัสดีครับวันนี้มาจัดรายการให้กำลังใจพี่โนพี่โนสนะครับตอนนี้เป็นกระแสแรงมากเลยนะสิ่งที่แกพูดบนคอมเมดี้ของแกนะบน Netflix แต่ผมก็ไม่ได้ดูเต็มนะผมก็ดูข่าวที่เขาตัดมาลง YouTube อ่ะท่อนที่กำลังเป็นประเด็นเป็นกระแสต่างๆนานานะผมคงไม่ได้ดูแล้วแหละบน Netflix เพราะบ้านผมไม่มี Netflix แต่ว่าผมก็เห็นท่อนนั้นแล้วก็มีคนมาทำคลิปต่อว่าแกเยอะๆเลยนะคนที่ไอ้ตำรวจเกษียณอดีตกองปราบผู้ยิ่งใหญ่ก็มีไอ้อดีตนายตำรวจฟันปลอมก็มีมาอัดคลิปด่าพี่โนอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแทบไม่มีใครชมกันเลยนะแต่ผมอ่ะเห็นด้วยนะแล้วผมก็ขอชมพี่โนนะครับก็อย่างเรื่องที่แกพูดว่ามีคนไปทำคอนเทนต์ใช่ไหมไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ถ่ายรูปลง IG ลงอะไรผมรู้เลยพอผมฟังแกพูดให้ผมรู้เลยคนคนนั้นเป็นใครนะจริงๆเขาไม่ได้ลงแค่ IG นะเขาลงใน Facebook ด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนไม่รู้จักพอเหมือนกันเขาก็ทำสร้างภาพว่าเขาไปทำนานะครับแล้วก็เป็นผู้รักธรรมชาติเป็นผู้เห็นใจชาวนาซื้อข้าวจากชาวนาที่ทำนาเกษตรอินทรีย์แล้วเขาก็ทนไม่ไหวลงไปในนาทำด้วยเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้นะว่าคนคนนั้นเป็นใครแล้วเขาก็ไม่รู้จักพอเหมือนที่พี่น้องพูดนั่นแหละเขาก็ทำเพื่อธุรกิจของเขาอะแล้วก็มีคนเฮโลสนับสนุนแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าในโลกของโซเชียลเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายของได้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วแกก็ไม่เห็นจะพูดกระทบอะไรกับใครนะแต่ไอ้พวกที่มันคิดว่าตัวเองสำคัญอ่ะไอ้นี่ผมขอเรียกว่าพวกสำคัญตัวผิดนะมาทำเป็นอัดคลิปโอ้ยเป็นอดีตนายตำรวจขึ้นกูมึงถ้ากูดูนะกูกระโดดขึ้นเวทีเลยอะไรเงี้ยผมดูแล้วไอ้คนบ้าๆอย่างนี้นะแต่ก็มีคนกราบไหว้มันทั้งประเทศนะนับหน้าถือตามันชื่นชมการกระทำของมันความคิดของมันเฮ้ยเหมือนอาณาจักรของคนโง่เขลานะจริงๆผมไม่ได้เพิ่งพูดนะผมก็พูดไปพูดมาตั้งหลายคอนเทนต์แล้วนะมันเป็นอาณาจักรของคนโง่เขลานะซึ่งมันก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ยพวกคนโง่เขลาแล้วมันก็จะบูชาคนโง่เขลาด้วยกันใช่ไหมมันเห็นว่าเออไอคนนี้มันดีกว่ามันก็เฮโลกราบไหว้เหมือนในการ์ตูนเรื่องซามูไรพ่อลูกอ่อนนะมันเป็นการ์ตูนคลาสสิกนะสมัยผมเป็นเด็กนะตอนแรกก็เป็นมังงะนะเป็นหนังสือเป็นเล่มเป็นชุดเลยนะมี3ภาคนะโอคามิอิโตะใช่ไหมแล้วก็ลูกชายไดโอโกโร่คือมันตัวละครหลักมันมีไม่กี่ตัวนะเป็นเรื่องราวของซามูไรนะครับที่ถูกโยนความผิดให้นะครับแล้วก็ต้องออกจากตำแหน่งแล้วก็ได้เหตุได้ร่อนกับลูกชายนะเมียก็ถูกฆ่าตายกับดาบโดทานุกิเออมันก็เรื่องมันก็ดำเนินไปอย่างนี้นะแล้วมันจะมีฉากนึงนะที่พวกคนโง่มันสรรเสริญคนโง่อะมันจะทำอย่างเงี้ยจะทำมืออย่างเงี้ยมันเป็นฉากริมทะเลนะเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะในเรื่องสมัยพ่อลูกอ่อนนะมันเป็นมันสะท้อนใจนะผมดูแล้วผมเฮ้ยเรื่องชีวิตจริงที่เราอยู่กับเรื่องราวในมังงะเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะอันนี้พูดไปพูดมาเนี่ยมันย้อนอดีตไปถึงสมัยเด็กนะเพราะว่าผมอายุมากแล้วผมไม่มีอนาคตผมก็จะคิดย้อนไปข้างหลังนะแล้วก็อย่างเรื่องที่พี่โนกแกพูดเรื่องนโยบายนะครับของพรรคเพื่อไทยนะที่ท่านนายกอุ๊งอิ๊งนะท่านพูดว่าอะไรคนไทยต้องมีอยู่มีกินนะอันนี้ผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กมาจนวันนี้นะนักการเมืองไทยก็จะพูดเรื่องนี้แหละมีอยู่มีกินรู้ไหมทำไมเขาถึงพูดเรื่องนี้เป็นหลักก็เพราะมันยังไม่มีอยู่มีกินไงมันเป็นประเทศอดอยากเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยที่พรรคเพื่อไทยต้องการจะสร้างให้มันมีอยู่มีกินไงแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเห็นไหมท่านนายกทักษิณก็ยังโดนขัดขวางเลยกว่าจะได้เข้าประเทศเข้ามาก็เลยจะสร้างผลงานจะไปเจรจากับชาติพันธุ์ต่างๆที่กำลังสู้รบกับชนเผ่าบาหมาพม่านะลองคิดดูนะรบกันมาขนาดนี้จนวันนี้แล้วทำไมเขาถึงยอมรับนายกทักษิณใช่ไหมต้องตั้งคำถามแล้วว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วทำไมเขาถึงยอมรับกันนะในอาเซียนนะผมก็เคยคุยกับคนรู้จักนะแล้วก็เพื่อนๆต่างๆนะที่เป็นเพื่อนในชาติอาเซียนนะเขารู้จักนายกทักษิณหมดนะเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวจะอ้อมไปไกลเรามาพูดให้กำลังใจพี่โน่ต่อนะผมก็ไม่รู้จะพูดให้กำลังใจแกยังไงนะเพราะว่าทุกคนด่าแกหมดเลยนะทั้งศิลปินแห่งชาติไม่รู้เป็นอดีตหรือยังเป็นอยู่นะที่ผันตัวเองไปเป็นนักขับขี่มอเตอร์ไซค์อะวันนี้ผมบังเอิญเห็นนะเพราะว่าตอนช่วงพักกลางวันนะผมก็กินข้าวเสร็จผมก็นั่งเล่นมือถือนะก็อัดคลิปด่าแกนะว่าด่าพี่โน่นะว่าอะไรมึงกูอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยผมฟังแล้วผมสะใจตรงที่ว่าทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งไอ้อดีตตำรวจมือปราบที่มันอวดว่ามันเป็นมือปราบยาเสพติดแต่ทำไมวันนี้ยาเสพติดมันขายหน้าโรงเรียนประถมวะมันยิ่งกันตก
ต่ำลงกว่าเดิมอีกมันไม่เห็นจะน่าภูมิใจอะไรตรงไหนเลยประเทศนี้ผมไม่กราบไหว้อะไรนะรูปปั้นอะไรทั้งหลายแหละผมก็ไม่กราบไหว้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าในทางปฏิบัติผมจะทำนะที่เห็นผมทำคอนเทนต์แล้วผมไหว้พระอันนั้นผมไหว้จริงๆเพราะว่าผมถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธะนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่พร่ำเพรื่อนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะผมไม่เคยเจออะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์เลยนะสักอย่างเดียวนะทั้งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรืออะไรทั้งหลายแหล่นะเพราะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันนักการเมืองไม่ต้องมาพูดเรื่องปากท้องหรอกใช่ไหมคนก็ต้องอิ่มแล้วมันก็ต้องมีสวัสดิการรักษาโรคสวัสดิการด้านอาหารสวัสดิการที่สำคัญที่สุดก็คือสวัสดิการด้านการศึกษานะมันยังไม่มีเลยมันก็มีบ้างนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะก็ยังมีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินส่งลูกเรียนอะไรมันซ้ำไปซ้ำมาอยู่เลยแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเว้ยมันก็เหมือนเดิมมาแหละมันก็เป็นสังคมไพร่อะสังคมไพร่ที่มันถูกเอาเปรียบอะการศึกษามันสื่อผ่านอะไรมันก็สื่อผ่านหลักสูตรการศึกษามันสื่อผ่านวัฒนธรรมมันสื่อผ่านประเพณีมันสื่อผ่านงานรื่นเริงต่างๆนะที่ให้ไพร่มันหลงไปกับไอ้เรื่องสนุกสนานทั้งปีทั้งชาตินะให้มันวนเวียนอยู่แค่นั้นแหละโดยที่ไม่เอาเวลาไปศึกษาหาความรู้จะเอาเวลาไหนไปศึกษาหาความรู้วันเวลาที่ว่างจากประเพณีสนุกสนานใช่ไหมก็ต้องเอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันอยู่กับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันอยู่กับความหิวโหยแล้วมันก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละทำไมนักการเมืองถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะมันยังแก้ไม่ได้มันมีจระเข้ขวางคลองหรือเปล่าราคาพลังงานที่นี่มันแพงเกินไปหรือเปล่าเกินกว่าสิ่งที่คนขยันแค่ไหนมันก็ไม่พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมไอ้คำคำนี้ผมเกลียดที่สุดเลยตั้งแต่เด็กนะมีคำหลายคำนะที่ผมเกลียดมันมากเลยนะอันหนึ่งก็คือ1ทำมาหากินถ้าประเทศที่มีสวัสดิการประเทศเจริญใช่ไหมเขาไม่มีคำนี้นะคนก็ทำหน้าที่ไปตำรวจก็ทำหน้าที่ตำรวจครูก็ทำหน้าที่ครูนักวิศวกรก็ไปทำวิศวกรไปใช่ไหมสถาปนิกก็ไปเป็นสถาปนิกศิลปินก็ไปทำหน้าที่ของศิลปินแล้วมันก็มีสวัสดิการเนี่ยมันก็มีการรักษาโรคใช่ไหมล่ะก็มีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับวิชาชีพอ่ะใช่ไหมไม่ต้องมาทำมาหากินวันๆนี้อยู่กับปากนะอยู่กับอาหารอยู่กับการเคี้ยวว่าจะพืชเคี้ยวเนื้อสัตว์ดื่มน้ำมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันๆชีวิตอ่ะมันเท่านี้หรือมันอยู่แค่ร่างกายอ่ะมันวนเวียนอยู่แค่ร่างกายอ่ะแค่ทำให้ร่างกายมันอยู่ได้อ่ะเอ้ยโคตรต่ำต้อยเลยผมรู้สึกนะตัวเองนะเพราะว่าตัวเองมันก็ยังอยู่ในวงจรนี้เหมือนกันอ่ะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเฮ้ยจริงๆแล้วอันนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากเริ่มต้นคลิปคือให้กำลังใจพี่โน้ตนะพี่โน้ตผมขอเรียกว่าพี่โน้ตเพราะว่ามีเดี่ยวหนึ่งที่แกเล่าว่ามีลูกน้องแกเรียกแกว่าพี่โน้ตผมชอบมากเลยพี่โน้ตคือจะมีใครไม่ให้กำลังใจแกยังไงนะแต่ผมก็รู้สึกชื่นชอบแกมากนะแล้วก็ขอให้กำลังใจเพราะว่าพอถ้าคุณผ่านวันเวลานะที่ประเทศแบบนี้นะมาจนวันหนึ่งนะจนขนาดนี้เหมือนผมเนี่ยไม่ใช่ไฟไม้ใกล้ฝั่งนะไฟไม้ใกล้ลงเรื่อยรอเขาแปรรูปอย่างเดียวนะแปรรูปไปแล้วไม่รู้ไม้จะเอาไปทำอะไรนะอาจจะเอาไปทำเป็นพื้นบ้านเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นตังอะไรให้คนได้ใช้ก็ได้นะก็คือว่าคุณจะเข้าใจเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะต้องมาน่าชื่นชมสรรเสริญอะไรหรอกมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละไอ้วงจรของความงมงายความไม่รู้จักพอนะที่พี่นกแกพูดว่ากูเป็นคนไม่รู้จักพอจริงผมก็ไม่รู้จักพอนะผมกล้าประกาศเลยนะว่าผมไม่รู้จักพอถ้าผมพอแล้วผมคงจะหยุดเฉยๆอ่ะก็คือนั่งเฉยๆนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะถ้ามีรัฐสวัสดิการจริงๆนะเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วนะแถบสแกนดิเนเวียสมมุตินะถ้ามีจริงๆนะผมอาจจะรู้จักพอก็ได้นะก็คือหมดโมทีฟอ่ะหมดแรงกระตุ้นที่จะต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยไอ้2คำเนี่ยถ้ามันเจริญแล้วนะมันจะต้องหมดไปจากสังคมนี้นะไอ้2คำเนี่ยถ้าการเมืองมันจะเดินแล้วนะแต่มันยังอยู่และผมขอพยากรณ์ว่ามันจะยังอยู่ตลอดไปอาจจะอยู่ไปจนสิ้นยุคถ้ามันอยู่ถึงนะสิ้นยุคนะไอ้ดินแดนนี้นะมันคงอยู่ไม่ถึงหรอกเพราะว่าสภาพอากาศมันเสียแล้วมันคงอยู่ไม่ถึงหรอกผมก็ตายไปซะก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงเนาะวันนี้นะผมดูข่าวเกษตรกรนะผมชอบอ่านข่าวเกษตรกรนะผมชอบดูการปลูกพืชปลูกอะไรกันงี้นะเล็กๆน้อยๆนะมันก็มีเรื่องทุเรียนนะมันไม่มีน้ำจะใส่แล้วมันก็ระเบิดตัวเองครับก็คือเหมือนคนเป็นฮีทสโตรกอ่ะมันก็สมมติเป็นลูกทุเรียนเงี้ยมันก็เนี้ยออกมาแล้วลูกมันก็เนื้อข้างในมันก็จะหล่นออกมาใช่ไหมคือมันเอาไปรับประทานไม่ได้นะ
มันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าอากาศมันร้อนจะทำยังไงเนาะติดสปริงเกอร์ยังช่วยไม่ได้เลยมันช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าฉีดไปมันขึ้นราใช่ไหมล่ะไอ้ลูกมันที่มันสุกแล้วอ่ะไอ้แก่พอที่จะเก็บขายทำให้ทุเรียนขึ้นราคาจริงๆแล้วที่ผมเคยพูดตั้งหลายทีแล้วนะว่าทุเรียนจากเวียดนามเนี่ยเข้ามาตั้งนานแล้วมาทำตลาดที่นี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าอากาศเขาดีกว่าเขาเป็นประเทศแคบแล้วยาวใช่ไหมตามแนวชายฝั่งแล้วก็มีพื้นที่สูงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทุเรียนชอบอากาศที่ทุเรียนชอบเฮ้ยกลับมาถึงเรื่องของพิโนต่อนะผมว่าที่แกพูดหลายๆอย่างนะเพราะว่าหนึ่งคือด้วยวัยด้วยนะแล้วก็ภาพชีวิตที่เห็นนะมันไม่เปลี่ยนแปลงนะไปทางที่ดีอะไอ้ข่าวที่เห็นแต่ละวันนะอย่างเรื่องการจราจรนะก็มีคนขับรถกระบะสวนเลนแล้วก็ชนกันตายทุกวันนะเหมือนโลกของคนสติปัญญาต่ำอะพวกคน IQ ต่ำอะคนที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ซ้ำๆๆๆแล้วไม่ใช่คนเดิมนะคนใหม่ชนกันตายคนใหม่ชนกันตายชนกันตายทั้งวันเลยนะทั่วประเทศเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงที่ไอ้ประเทศนี้มันจะสร้างเรื่องราวแบบนี้ได้ซ้ำๆๆๆอ่ะมันแปลกดีเนาะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะผมดูแล้วผมเศร้าเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์นะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการขับรถสวนเลนอ่ะมันเป็นความตกต่ำที่สุดอันหนึ่งนะของมนุษย์นะนอกจากข่าวข่มขืนข่าวฆ่าเด็กอะไรทั้งวันเนี่ยนะฆ่าพ่อแม่แล้วมันก็มีไอ้เรื่องขับรถสวนเลนนี่แหละคือมันไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วนะถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดซ้ำแล้วเกิดเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าความเป็นมนุษย์ที่นี่มันถึงขั้นที่ต้องมาคุยกับเรานะว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรวะทำไมสังคมนี้มันเป็นได้ขนาดนี้เพราะหลักสูตรการศึกษาอันหนึ่งด้วยใช่ไหมที่มันไม่ได้สร้างคนอะไรเลยอ่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมวันนี้นะขอสรุปเลยนะเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งไม่จบก็คือว่าผมไม่เห็นว่าสิ่งที่พี่โน้ตพูดนะสิ่งที่พี่โน้ตแกพูดมันจะไปล้ำเส้นอะไรใครตรงไหนเลยนะแล้วก็มีไอ้พวกไอ้ตำรวจฟันปลอมอะไรมาท้าตีท้าต่อยแต่ว่าผมก็ไม่อยากมาใช้คำว่าหิวแสงแล้วนะเพราะว่าแสงมันกินไม่ได้อย่ามาใช้คำอะไรแบบเป็นแบบสังคมคนโง่มาใช้มันจะมีหลายคำเลยที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสังคมคนโง่จริงหรือว่ามันเหมาะกับอย่างนี้แหละอะไรปากแจ๋วหิวแสงอะไรก็เรื่องของมันอ่ะผมไม่ใช้แล้วกันนะวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะพี่โน้ตสู้ๆครับสวัสดีครับ